วันนี้ค่ะเราก็อยู่กันใน Minecraft 1.18.2 กันอีกแล้วคุณผู้ชมคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากจะให้มิวสร้างนางพญาผึ้งนั่นเองใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าจัดสิคะแต่จะสร้างนางพญาผึ้งตามแบบที่คิดไว้แล้วกันมันจะต้องไม่ใช่นางพญาผึ้งธรรมดาธรรมดาแน่นอนมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นค่ะก็คือสร้างราชินีผึ้งนั่นแหละเตรียมทรัพยากรไว้แล้วโอเคทราโคต้าค่ะรวมกับคอนกรีตตอนแรกว่าจะสร้างตรงกลางนี้แต่ว่าโดมนี้ค่ะมันสวยแล้วก็เลยไม่อยากจะเอาอะไรมาอยู่ข้างบนโดมเราสร้างข้างบนนี้ได้นะคะแต่เราต้องกะให้แบบสูงๆหน่อยโอเคไปจัดไปเลยราชินีผึ้งค่ะอยู่กลางรังผึ้งเลยเริ่มจากขากันก่อนเลยเอ๊ะทำไมผึ้งต้องมีสีขาวล่ะหมิวเล็งไว้บางอย่างแล้วค่ะ3x4ไม่ได้ถ้าจะ3ก็ต้อง3x3ถ้าจะ4ก็ต้อง4x4นี่มัน1 2 3 4 5 5เลยเหรอคะ1 2 3 4 5โอเคถ้าอย่างนี้ก็คือ5x5ค่ะ2 3 4 5เอ๊ะทำไมผึ้งต้องมีสีขาวแหมราชินีผึ้งอ่ะมันก็ต้องมีอะไรสักนิดหนึ่งล่ะนะต่อไปก็สีส้มเอ๊ะเรารู้สึกแปลกๆแล้วใช่ไหมใครจะมองออกได้บ้างนะว่ามันจะเป็นอะไรเอ่ยแล้วก็มีลายสีดำบินดูนิดหนึ่งโอเคลำตัวมีสีดำสีน้ำตาลแล้วเทอร์ราคอต้าสีธรรมดามันคืออะไรนะต้องลุ้นกันค่ะในตอนสุดท้ายแต่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยเห็นขนาดนี้ไม่ต้องเดาแล้วมั้งน่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้ยเป็นอย่างนี้เสมอค่ะแต่บ่อยไปสักพักเดี๋ยวมันก็กลายมาเป็นรูปทรงรูปร่างกลับคืนเหมือนปกติความคืบหน้าดูสิคะได้ตัวมาแล้วคุณผู้ชมน่าจะบอกพี่มันไม่ใช่ราชินีผึ้งแล้วนะนี่มันใช่แน่นอนค่ะในตอนสุดท้ายอ่ะยังไงเป็นราชินีผึ้งแน่นอนแต่ตอนนี้วางนี้ไว้ก่อนมิวสร้างเสร็จแล้วค่ะแต่ยังมีของที่เราต้องเตรียมก่อนอยากได้เทอร์ราคอตต้าธรรมดาที่ยังไม่ผ่านการย้อมสีอยู่ในหน้าอยู่ในหน้าไม่มีคำนวณในสมองเรียบร้อยแล้วเหลือแค่สร้างเนี่ยให้เสร็จแค่นั้นก็จบแล้วเนี่ยเทอร์ราคอตต้าที่ยังไม่ได้ย้อมสีเอามาเลยโอ้เป็นโพรงค่ะก็เหมือนจะลึกนะเนี่ยมีเสาด้วยแต่ละต้นโอ้ลึกแค่ลึกปกติบินผ่านตรงนี้ตั้งหลายรอบก็ไม่ได้สังเกตว่ามันมีโพรงเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่อะไรเอ่ยราชินีผึ้งยังไงล่ะก็เสร็จไป 50% เลยอ่ะเดี๋ยวรออีก 50% ก็จะรู้เรื่องว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยหยุดขุดไปได้เอาเทอร์ราคอตต้ามาเสร็จเอาสีเขียวมาเสร็จแล้วมันจะรวมกันได้ยังไงล่ะคะเราก็ต้องใช้โต๊ะคราฟนะสิวางไปเลยค่ะครับเอ้ยนี่มันเขียวนี้ถูกแล้วไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เขียวเทอร์ราคอตต้าแต่เป็นเขียวคอนกรีตไปดูสิจริงด้วยค่ะเขียวเทอร์ราคอตต้ามันดูเข้มไปไม่เป็นไรลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าหัวออกมาตรงนี้น่าจะใหญ่เกินไปเอากลับมาหน่อยแค่ดีพอแล้วกี่บล็อกคะเนี่ย2 4 6 8 10หนึ่งสองสามเตรียมของกันมาเลยสีที่ต้องใช้คือสีเหลืองค่ะแล้วก็สีน้ำตาลรูปแบบ3 2 2ใช่ไหมต่อบล็อกขึ้นไป2บล็อกแล้วต่อบล็อกขึ้นไป3บล็อกแล้วก็วางตาเล็กไปไหมเนี่ยเล็กแน่ๆค่ะเอ้ยนี่วางเกินดัดแปลงให้มีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็สมส่วนโอเคทีนี้เราก็ปูสีเหลืองไปเลยค่ะแน่นอนพึ่งก็ต้องสีเหลืองสินะลวดลายต้องเป็น2 1แล้วก็1ค่ะเพราะว่าส่วนตรงปลายหางอะของพึ่งอะมันจะเป็น2เส้นนั่นเองเปลี่ยนจากในส่วนที่เป็นสีเหลืองค่ะที่มันต้องเป็นสีน้ำตาลให้เป็นสีน้ำตาลเลยรื้อออกค่ะ
และตามคอนเซปต์ค่ะต้องเป็นราชินีผึ้งใช่ไหมนางพญาผึ้งก็ต้องมีมงกุฎด้วยมิวรู้แล้วว่าเราจะทำมงกุฎจากอะไรค่ะมิวจะทำมงกุฎจากทองแดงค่ะเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นมงกุฎสีเขียวที่สวยงามแน่นอนคือผึ้งใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ตามพุ่มไม้ในป่ามงกุฎเขาก็เลยตั้งใจว่าจะเป็นมงกุฎสีเขียวค่ะตอนแรกว่าจะเป็นมงกุฎสีเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเข้ากันกับตัวของผึ้งมากเกินไปอ้าวสีน้ำตาลหมดแล้วมาดูสิเราเก็บไว้ข้างในน้ำตาลจ๋าเหลืออยู่เยอะเหมือนกันค่ะเตรียมสีมาไว้จัดเรียงปุ๊บสามเขาก็บล็อกออกมาแล้วเฮ้ย เป็นยังไงล่ะเอ้ยก็ดูน่ารักดีนะนี่ยังไงอะผึ้งแต่ปกติผึ้งมันไม่มีปากใช่ไหมน่ารักชอบน่ารักมากเลยอะนี่แหละเราออกแบบไว้ค่ะว่าตัวเล็กๆหัวใหญ่ๆใช่เลยหัวใหญ่กำลังพอดีค่ะไม่ใหญ่มากแต่น่ารักแบบฟุดๆขอไปดูหน้าตาผึ้งแป๊บหนึ่งค่ะวิธีที่เราจะดูหน้าตาผึ้งได้นั้นต้องเป็นตอนกลางวันอยู่ไหนนะไม่มีมีอยู่อันเดียวโอเคเอาแดนนี่เลออนไปล่อก็ได้ค่ะโอ้โหไอเทมกระจัดกระจายไม่เป็นไรค่ะมีร่วงหล่นบ้างทิ้งบ้างชิวๆพึ่งจ๋าพึ่งไม่มีปากแฮะจริงด้วยค่ะเหล็กไหนพึ่งเราต้องทำไหมเนี่ยเหล็กไหนพึ่งมันก็เป็นแค่อะไรยื่นออกมาข้างหลังแค่นั้นเองค่ะก่อนอื่นเลยทองแดงเราไม่ได้มีทองแดงเยอะขนาดนั้นนะได้ไหมเช็คค่ะในส่วนของแร่โหทองแดงเหลืออยู่ขนาดนี้ในส่วนของกรองมีอยู่นะเนี่ยมันไม่พอหรอกแก้นเนี้ยอัดเป็นบล็อกก็อัดได้ไม่เท่าไหร่เองค่ะ53ยังไม่ถึงกรองด้วยซ้ำงั้นเราไปทางนู้นดีกว่าเพราะว่าเห็นคุณวรรณบีถ่ายทองแดงไว้เยอะค่ะมิวก็จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงล่ะหนึ่งในโปรเจกต์อะที่เราจะทำต่อไปก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองท่านั่นแหละโอ้ตอนนี้เขาปลูกอาคาเซียไว้ค่ะเพื่อเอาเป็นแบบไม้แดงมาใช้เนาะทางเข้าวิหารกำลังสร้างอยู่คุณวรรณบีก็สร้างไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะมิวไม่ได้มาช่วยในส่วนตรงนี้เลยแต่ก็สวยอะเราแยกกันทำถ้าอยากทำอะไรก็ไปทำมันนั้นค่ะโอ้นี่ไงล่ะคอปเปอร์อุ้ยนี่เลยโอ้ยดีงามดีงามนี่ก็ดีงามค่ะและนี่ด้วยเอามาสิคอปเปอร์เป็นอะไรที่หาง่ายค่ะเพราะว่าตามพื้นโลกปกติทั่วไปอะเดินนิดหน่อยก็เจอแล้วเจอง่ายกว่าเหล็กอีกแล้วได้เยอะกว่าค่ะเอาไปเผาได้เลยตรงนี้ตะเผาเทียสูงแค่ไหนอ้าวเทียสี่เทียสี่เทียสี่กับตัวธรรมดาขุดออกได้ไหมเนี่ยหวังว่า XP เราจะไม่เข้าตัวเยอะค่ะเปลี่ยนเตาเลยตะเผาธรรมดาก็เผาของธรรมดาไปอ๋อ Equation จัดไปเลยเท่าไหร่500ค่ะ อำนาจของฟอร์จูนที่แท้ทรูปะทีนี้เราก็รอการเผาค่ะเขาก็จะเผามาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนะทำไมได้ฐานมีเผาฐานก่อนเหรออ๋อฐานน่าจะถูกเก็บสแต็กไว้ในฮอปเปอร์ค่ะว่าแล้วปกติน้องหน่อยสิตอนนี้ยังเป็นสีออกแดงๆส้มๆอยู่เนาะเดี๋ยวเวลาผ่านไปค่ะมันจะกลายเป็นสีเขียวที่สวยมากผ่านกระบวนการออกซิเดชันค่ะผสมกับออกซิเจนเหรอผ่านการเวลายังไงล่ะแต่ก็นานนะตอนแรกเราเข้าใจว่าประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงค่ะมันก็จะกลายเป็นแบบบล็อกทองแดงเนาะแบบสีเขียวแล้วอะแต่ตอนนั้นลองแล้วค่ะมันไม่2-3ชั่วโมงอ่ะมันนานมากเลยอ่ะในวันยิงอ่ะกว่าจะกลายเป็นทองแดงสีเขียวเอ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันกลายเป็นสีเขียวแล้วรวมกับสีเขียวนี่มันจะไม่กลืนกันเลยเหรอคะวางบล็อกเอ้ยวางบล็อกเลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นเขียวแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเขียวแบบนี้กับเขียวแบบนี้เฮ้ยจะเข้ากันหรือ
ไม่น่าจะเข้ากันมั้งใช่ลืมไปค่ะว่าสีเขียวมันก็ต้องตัดกับสีเขียวสิมิวรู้เลยค่ะเราต้องเล่นที่ไดมอนด์น่าจะสวยมากๆเลยอย่างน้อยได้โชว์ความรวยด้วยอยากโชว์ความรวยแต่ไดมอนด์ไม่มีเพราะไม่ใส่เชดเดอร์เล่นก็รู้สึกว่าโลกนี้เธอดูสว่างดีนะเนี่ยเหยียบไฟแน่นอนเลยใช่ไหมนายจะรอดหรือไม่รอดค่ะเหยียบไฟแค่นั้นไม่ถึงตายหรอกนะหักโค้งหักซ้ายหักหักซ้ายถูกแล้วนึกว่าจะหักขวาตอนนี้ความหวังเดียวค่ะในการสร้างสิ่งเนี้ยคือการไปขโมยเพชรที่คุณหลวงพี่ขุดไว้เฮ้ยเขาไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแล้วเขายุ่งใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยไม่ได้วางเล่นกันเลยโอ้โหมันเป็นบั๊กน้ำนะของออปติฟายปล่อยๆไปค่ะเงียบคือถ้าไม่ใช้เป็นไดมอนด์มิวก็ว่าจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะสวยดีโอ้หนึ่งไดมอนด์เหรอนี่บอกนะว่าเหลืออยู่แค่นั้นจริงๆเฮ้ยเขาไม่น่าจะเหลือไดมอนด์เหลืออยู่บ้างค่ะโอ้นี่เธอควอตเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจัดของเป็นระเบียบมากค่ะแบบนี้เหมาะมากสำหรับการขโมยโมยชอบเลยถ้าจัดของเป็นระเบียบขนาดนี้มามีไม่มีไม่ใช้แล้วก็ไม่ขุดเอาไปใช้เลยค่ะนี่เธอควอตไม่ต้องไปหาที่ไอเทมเซ็นเตอร์ค่ะช่วงนี้ผ่านเพชรกันเป็นว่าเล่นไม่เหลือหรอกไม่ได้ไปขุดมาแล้วอยู่ไหนนะมีที่ไหนอีกนะที่น่าจะมีไดมอนด์ที่เอนชานของเป็นลาพิสค่ะไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนะทำไมนายมาอยู่ตรงนี้ล่ะแถวนี้ไม่ค่อยมีคนมาไม่ใช่เหรอเฮ้ย10เอมเมอรัลด์ค่ะเท่ากับ1ไดมอนด์เฮ้ยอาจจะพอก็ได้มั้งมันน่าจะแลกไม่ได้เยอะค่ะแลกได้สักนิดหนึ่งเขาก็น่าจะปิดการแลกแล้วมั้งนั่นไงได้แค่5ไดมอนด์ค่ะแค่นั้นเองเทรดได้อยู่แค่นี้ Wandering Trader ส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยจะเก็บไดมอนด์ไว้ใน Interchange ดังนั้นที่แบบสถานที่ทั่วไปในกล่องอ่ะบอกเลยว่าไม่มียังไงก็ไม่มีแน่ๆถ้ามีเราต้องเห็นค่ะเพราะว่าหมิวก็แบบเดินไปเดินมาบ่อยเนาะความหวังสุดท้ายไอเทมเซ็นเตอร์ค่ะไม่มีหรอกทรัพยากรแถวนี้ถูกพรานไปหมดแล้วไม่พอมีไม่พอเหลือไม่พอใช้แน่นอนค่ะโอ้นั่นไงเหลืออยู่5เม็ดถ้าดูจากเล่นต่างๆที่หมิวมีใช่ไหมหมิวก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะ60กว่าเม็ดแค่นี้เองคือเอามาอัดบล็อกมันก็อัดได้ไม่เท่าไหร่อ่ะ8บล็อกเออ8บล็อกก็ยังดียุ้ยเก็ตเฮ้ยเราไม่มีของมาฆ่านายน่ะแต่ในกล่องนี้เรามีไม่ใช่เหรอก้นทอสายฟ้านี่ไงนะคะเฮ้ยโอ้ยอย่ามันเห็นน่ะเห็นอีกแล้วโอ้นั่นไงจะชั่วกันพาวเดอร์กับแก๊สเทียต้องเล่นแบบให้เขาไม่เห็นค่ะไม่งั้นของเราก็จะพังอย่างนี้แหละปิดไปก่อนไม่มีกระจกมาซ่อมหรอกนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาซ่อมใหม่ค่ะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่เราก็ต้องเตือนตัวเองไว้ว่าอย่าลืมเอากระจกสีส้มมาด้วยนะจะได้มาซ่อมที่เท่าแดงชั้นที่2เป็นสีขาวส่วนชั้นที่3เราจะให้เป็นสีของไดมอนด์ค่ะต้องเอาให้เหมือนนะกังวลในเรื่องการสร้างมากเลยค่ะจินตนาการในหัวไม่มีแต่ก็เดาๆได้แหละมันคงไม่อยากอะไรเขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีแค่ไหนค่ะก็ใช้แค่นั้นยังไงล่ะนี่ไงมิวก็ได้มงกุฎมาแล้ว
ตอนนี้มันเป็นมงกุฎสีส้มรอเป็นสีเขียวค่ะอาจจะสวยมากกว่านี้แต่รู้สึกขัดใจกับตาผึ้งไหมมันต้องสีสดกว่านี้หรือเปล่าคะครับสินี่ไงล่ะคอนกรีตพาวเดอร์สีเขียวค่ะแล้วก็หาน้ำน้ำนี้ได้ไหมได้ละมั้งมันคงไม่กินน้ำเราหมดใช่ไหมอ้าวเลยโอ้เลยค่ะอ้าวยังซับน้ำไม่พอเลยน้ำน้อยไปอ้าวพ้นอีกแล้วเอ้ยวุ่นวายมานี่เลยค่ะทิ้งระเบิดลงในแม่น้ำนี่เลยร่วงไปซะแล้วเดี๋ยวเรารอเขาขึ้นมาไงนั่นไงอยู่นู่นเห็นไหมเด้งขึ้นมาแล้วได้ไปแล้วค่ะคอนกรีตพาวเดอร์ห้ามเอาไปทำตามนะนอกจากในเซิร์ฟเวอร์นี้ทำไม่ได้ค่ะที่อื่นทำไม่ได้ตาผึ้งมันต้องสีเขียวอ่อนกว่านี้มันคือเขียวอ่อนเหมือนกันค่ะเขียวอ่อนของเราก็ต้ามันจะเข้มกว่าเขียวอ่อนของคอนกรีตนิดนึงไงมนุษย์เราหน้าตาดีไหมโอ้โหไม่ดีได้ยังไง ราชินีผึ้งค่ะใส่มงกุฎไว้ให้แล้วหน้าตาน่ารักมากแถมจะสกินยังสกินน่ารักอีกนี่แหละคือสิ่งที่มิวเล็งไว้ค่ะมิวมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมที่บอกมาว่าให้สร้างราชินีผึ้งเขาต้องไม่ได้จินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างนี้แน่นอน แต่คือแบบมิวคิดมามันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้เลยค่ะถึงจะน่ารักใช่ไหมโอ้โหเป็นการขิงไว้ด้วยในตัวค่ะเราก็สร้างเสร็จแล้วสินะราชินีผึ้งค่ะเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันต่อเลยดีกว่าในเมืองท่านี้ใช่ไหมอ่ะยังเหลือหลายอย่างค่ะที่มิวต้องทำโอเคในวันนี้ค่ะเรามาเก็บรายละเอียดกันดีกว่าสิ่งที่ต้องทำคือความสวยงามค่ะ1 2 3กะด้วยสายตาแล้ววาง3บล็อกกะด้วยสายตาต่อแล้ววางมาอีก3เอ้ยไม่ใช่บันไดคว่ำบันไดทางขึ้นค่ะเอาให้แบบเดินง่ายๆไม่ต้องกดสเปคบาร์กระโดดเพราะปกติเราไม่ได้ตั้งค่าให้มันเปิดออโต้จัมป์อยู่แล้วใช่ไหมก็จะต้องมีการกดสเปคบาร์ค่ะคือผู้เล่นเก่าอ่ะน่าจะไม่ชินกับออโต้จัมป์หรอกเพราะแต่ก่อนมันไม่มีให้ใช้เท่าไหร่แต่พอออโต้จัมป์มาค่ะเราก็แบบเล่นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่ชินอ่ะก็ต้องแบบขอกดสเปคบาร์กระโดดเถอะได้เป็นบันไดหน้ากระดานมาแล้วค่ะเหมือนสแตนนั่งเลยใช่ไหมเออแต่ก็สวยดีค่ะสีขาวกับสีเขียวมันเข้ากันดีมากเลยแล้วรู้สึกว่าแถวตรงเนี้ยก็ควรที่จะมีบันไดนะฉะนั้นค่ะอย่าได้รอช้าจัดเลยแล้วกันได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยนายอยู่ในโลกปกติอ่ะพิกแมนเราคนทำอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะนี่มันคือถิ่นของเรามิวเห็นคอมเมนต์หนึ่งอ่ะที่เขียนว่าเจ้านอนก็อดซิลล่าของเราค่ะมันคือลูกผสมระหว่างพญานาคจิ้งจกเ นี่ยมีคนบอกว่านอนตรงเนี้ยเป็นแบบพญานาคกับจิ้งจกผสมรวมกับก็อดซิลล่าผสมรวมกับเอ็กซิลอตหลายเผ่าพันธุ์มากในตัวเดียว เป็นได้หมดแหมทำร้ายจิตใจมากเลยมันคือนอนค่ะมันคือเอ็กซิลอตเฉยๆแหละไม่ใช่ลูกผสมอะไรหรอกแต่ก็จะบอกผสมก็ไม่แปลกค่ะเพราะมันก็ใช่จริงๆอ่ะนอนที่ไหนจะพ่นไฟได้ใช่ไหมคะ แบบเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดเออมีหลาย DNA ค่ะไปมาก็ทำให้มิวนึกถึงก็อดซิลล่าภาคแรกค่ะสมัยน่าจะประมาณ1994มั้งไม่แน่ใจอ่ะสมัยที่ก็อดซิลล่ายังเป็นไดโนเสาร์อยู่ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆเลยนะที่มิวจำได้แล้วมิวเคยดูอ่ะเคยดูแล้วแบบติดตาตึงใจมากชอบมาก ก็อดซิลล่าในเวอร์ชันที่เอาปลาค่ะมันลอกก็อดซิลล่าและในภาพนั้นเลยค่ะมันคือต้นกำเนิดของก็อดซิลล่าที่คำว่าโกจิระใช่ไหมก็เลยมีการแซวกันเล่นๆว่าเนี่ยคือนอนโกจิระยังไงล่ะโกจิระ ที่คุณวรรณวีชอบเล่นประจำสร้างบันไดไปมารู้สึกแปลกๆค่ะตอนแรกตั้งใจจะทำแค่ส่วนตรงนู้นแล้วก็ล้ำมาตรงนี้นิดหนึ่งไปมาอยู่โค้งมาถึงนี่แล้วแล้วก็กำลังอ้อมนี่ค่ะแล้วอ้อมไปนู่นโอ้สุดท้ายสงสัยน่าจะเป็นงานงอกสุดทางเดินแน่นอนเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะไปต่อสุดทางนี้ด้วยเอ้ยนี่ก็ดูจะยาวไปเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวเอามาให้ถึงสุดนี้ก่อนเนาะบันไดค่ะเหลือแค่มุมนี้เองต้องบินดูหน่อยโอเคตรงกลางตอนแรกว่าจะทำเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ให้กว้างหน่อยเนาะแต่แค่นี้ก็ดูดีแล้วค่ะกอจีราเฮ้ยเจ้าตัวนี้น่ารักชอบมากเลยสีก็แสบค่ะแล้วแบบ
มันหน้ามันเขี้ยวตรงนี้มันเป็นนอนเอ็กซิลอนเป็นเขาเรียกว่าไงจิ้งจกน้ำใช่ไหมคะที่พ่นไฟได้ ชอบตรงนั้นแหละรู้สึกปลื้มปริ่มอ่ะสร้างแล้วฟินเองอ่ะมันจะเท่ากันในรูปแบบของมันค่ะตรงไหนไม่เท่ากันมันก็คือไม่เท่ากันในรูปแบบของเท่ากันนั่นแหละ มันคือหลักอะไรเนี่ยไม่เท่ากันก็เท่ากับไม่เท่ากันไงค่ะส่วนเท่ากันก็เท่ากับเท่ากันอ่ะถ้ามันไม่เท่ากันก็แปลว่ามันไม่เท่ากันในรูปแบบที่เท่ากันนั่นแหละ อะไรนี่ มันเป็นอะไรที่สมัยก่อนก็เรียนมาค่ะหลักของเหตุและผลถ้าเราคิดอะไรไม่ออกบอกง่ายๆมันก็คือการแท้ดีๆนี่เองนั่นนะมาดูกันสิโอ้เริ่มดูเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาแล้วค่ะแต่ตรงนี้ยังขัดใจอ่ะปล่อยไว้ก่อนโอ้นี่เลยค่ะบันไดทางขึ้นมันต้องขนาดนี้เลยเหรอพี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะยังคิดไม่ออกว่าจะใช้เป็นการปูพรมแทนหรือว่าจะใช้เป็นมอสวางแทนน่าจะไม่ใช่มอสค่ะน่าจะเป็นหญ้านี่แหละเพราะว่าถ้าเป็นมอสใช่ไหมมันก็จะเป็นมอสบล็อกค่ะอยู่ในโซนฝั่งทางนู้นไงโอ้โหในโพรงถ้ำก็ต้องจัดเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคการก่อสร้างที่ต้องใช้การเวลาค่ะบ้านหนอนมันต้องมีเจ้าสิ่งนี้เบอร์รี่แสยังไงล่ะมีด้วยอ่ะนู่นก็ลึกโอ้มองยากจริงๆเลยจัดเลยแล้วกันเงียบเออกระแทกหน้าเข้าไปค่ะโอ้ทีนี้ก็มองเห็นชัดแล้วอย่าวางว่าจะแอบเราได้นายโอ้ยังลงไปลึกมากกว่านี้อีกเหรอคะเนี่ยโอเคโอ้ยอย่าระวังน้ำแหลมมิชชั่นเสี่ยงตายมาแล้วค่ะมีนั่งร้านนะแต่แบบต้องนี่ก่อนนี่ไงล่ะมิชชั่นเสี่ยงตาย กระจายค่ะกระจายเบอร์รี่แสงให้ทั่วไปเลยถ้าตกกระแทกมาล่างนี้นี่ตายได้เลยนะว่ามันดาเมจมหาศาลเนี่ยน้ำแหลมๆเนี่ยยิ่งตกสูงยิ่งเจ็บอะถ่ายออกได้ไหมอะรู้สึกน่ากลัวจริงก่อสร้างพวกนี้ต้องใช้เวลาเราต้องรอให้เบอร์รี่พวกนี้ค่ะโตเรื่อยๆพอโตเฟสแรกแล้วใช่ไหมเราก็จะลุ้นค่ะว่าเราจะได้ผลมันหรือเปล่าถ้ามีผลก็เท่ากับว่ามีความสว่างถ้าไม่มีผลเราก็ต้องเอาบนวิวมาใส่ให้นั่นเองโอ้ยอย่าเฮ้ยเจ็บจริงๆโอ้ยถ้าลำบากมากนักก็ต่อนั่งร้านก็ได้อันที่จริงมันก็ต่อไปด้านข้างอย่างนี้ได้นะแล้วเราก็เดินเนี่ยแล้วก็เอาเบอร์รี่แสงมาปลูกได้เลยเพียฐานนั่งร้านโอ้โหเพอร์เฟกต์นั่งร้านเป็นวิถีคนจนเนี่ยถ้าวิถีคนรวยก็จะใช้พวกสลามหรือไม่ก็บล็อกน้ำผึ้งในการเป็นแบบบล็อกที่ใช้ก่อสร้างอ่ะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะพอเปลี่ยนเวอร์ชันเทคนิคต่างๆก็เปลี่ยนไปค่ะส่วนวิถีธรรมชาติก็ต้องใช้มอดบล็อกใช่ไหมบล็อกที่เอาไว้ก่อสร้างวิวกระจายเบอร์รี่แสงค่ะให้ทั่วโพรงถ้ำนี้แล้วแล้วเหลือแค่รอการเวลาค่ะให้เขาแบบโตมาปุ๊บย้อยลงมาค่ะในเนี้ยมันก็จะเป็นบ้านนอนที่สวยงามแล้วเรื่องของการตกแต่งเราค่อยมาทำเพิ่มเติมค่ะนู่นไงเห็นปะกระจายไปถึงนู่นเลยเนี่ยแหละนี่แหละกำลังรอคอยค่ะระหว่างนี้มาดูรูปปั้นราชินีพึ่งค่ะไปมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างแปลกๆนะลืมอะไรไปหรือเปล่านะลืมปีกไงคะใช่เพิ่งนึกได้เลยว่าจะสร้างค่ะแล้วอยู่ดีๆลืมไปเลยเนาะจัดปีกราชินีพึ่งแล้วกันคำถามคือสีอะไรดีแน่นอนปีกอ่ะสีขาวอยู่แล้วค่ะแต่ส่วนอื่นๆอ่ะจะสีอะไรดีนะขอบไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าปิ้งขึ้นมาได้ก็สร้างได้ค่ะปีกสีน้ำตาลโอเคค่อยๆลดระดับลงมาค่ะสินะวางบล็อกแบบนี้ก่อนอ๋อโอเควางเป็น2ชั้นสินะนี่คือขอบมุมเนาะกำลังทำปีกค่ะแต่เป็นการทำปีกที่ต้องคิดนิดหนึ่งเพราะว่าปีกซ้ายกับปีกขวามันก็ต้องเท่ากันแหละนะเอ๊ะอะไรนี่แค่ขอบแรกมันก็ไม่เท่ากันแล้วค่ะอ๋อผิดพลาดจากข้างบน โอเค
เห็นไหมต้องเล็งดีๆค่ะหลังจากที่สร้างพวกสิ่งก่อสร้างรูปปั้นมาหลายครั้งค่ะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการวางโครงค่ะถ้าวางโครงเท่ากันแล้วอ่ะอย่างอื่นอ่ะง่ายที่สุดเลยแต่ในช่วงวางโครงนี้ค่ะแบบต้องบินดูหลายรอบอ่ะเพื่อดูว่ามันเท่ากันไหมนะถ้าได้โครงแล้วอย่างอื่นอ่ะง่ายตกแต่งลงรายละเอียดเนี่ยง่ายมากๆเลยภาพระหว่างก่อสร้างนี่คือปีกอ่ะแต่แบบโอ้ยบินหลายรอบแล้วจนปีกจะพังแล้วเนี่ยแต่ว่าไปบินไปบินมาเนี่ยสังเกตตรงนี้ค่ะมิวไม่ได้ใช้เป็นเนเธอร์ควอตแบบธรรมดานะเราใช้เป็นแบบลวดลายค่ะเอามาคราฟอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเป็นมงกุฎหนอดที่มีลวดลายด้วยค่ะ5 2 ขึ้น 1 5 2 ขึ้น 2 5 2 ขึ้น 3 5 2เอ้ย 1 2 3 4 5นี่คือช่องว่าง5ใช่ไหม1 2 3 4 5ห้าสองขึ้นหนึ่งห้าสองขึ้นสองห้าสองขึ้นสามห้าสองห้าสองขึ้นสี่แล้วก็สองขึ้นห้าค่ะโอเคทีนี้ก็เหลือแค่เฉียงขึ้นไปก็ได้แล้วทีนี้ด้านนี้เป็นอย่างนี้ด้านนู้นก็ต้องเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เดินมาอีกยอดทางหนึ่งเลยความสูงของปลายสุดค่ะต้องเท่ากับ161เราจะเช็คแบบนี้เป็นระยะระยะถูกต้องค่ะนี่แหละก็แปลว่าซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วเหลือแค่เฉียงขึ้นค่ะมียังไงเราปีกพึ่งในที่สุดก็วางโครงเสร็จแล้วค่ะแค่วางโครงก็ใช้สภาพปีกไปเยอะมากมั่นใจว่าเท่าแน่นอนค่ะเพราะว่านับบล็อกเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยดูดีเลยทีเดียวโอเคทีนี้ก็เหลือแค่ปูกระจกสีขาวก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหใช้เวลาสร้างอย่างนานค่ะแค่ปีกของมันนานกว่าตัวนี้อีกบ้างเนี่ยโอ้บางทีก็แบบมันเบี้ยวมันอะไรก็ต้องแก้ค่ะปีกของราชินีพึ่งได้มาแล้วค่ะโอ้โหมันดูดีอ่ะว่าอยู่ลืมอะไรไปลืมสิ่งนี้ที่สำคัญไปนั่นเองอ้าวต้องมานั่งรื้อค่ะบินวนไปวนมาอย่างนี้แหละถึงได้เสียเวลามากเลยแต่สวยค่ะคือแบบสร้างเสร็จก็แบบอุ้ยคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปมันปลื้มค่ะถ้ารู้สึกว่ากระจกสีขาวเนี่ยมันแบบขาวไปมันหนาไม่พอค่ะก็เติมเป็นชั้นที่สองก็ได้นะหรือเติมสามชั้นก็ได้ค่ะให้มันหนาขึ้นแต่ก็กลัวว่าถ้าวันในวันหนึ่งเราไม่ได้ใส่ออปติฟายแล้วกระจกมันมีลวดลายค่ะอาจจะไม่สวยไงถ้าใส่หลายชั้นแต่แค่นี้ก็น่ารักแล้วปลื้มปริ่มค่ะนี่แหละราชินีพึ่งสไตล์เอ็มทีหมูไมน์คราฟต์ทำแบบนี้โดนคุณวันดบีแซวแน่ๆเอ้ยแต่มันน่ารักไงล่ะแม่คนมันจะขิงสกินตัวเองน่ะมันก็ต้องนิดหนึ่งใช่ไหมคะหันขวาค่ะเฮ้ยเป็นเจ้าเสือน้อยหันซ้ายสิหันซ้ายหันขวาเป็นราชินีพึ่งค่ะโอ้โหน่ารักฟินสุดสุดคุณผู้ชมคะอีพีนี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะวันนี้ได้ฟินแล้วค่ะบ้านก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วพื้นที่อะไรก็ถางเรียบร้อยจัดปูพื้นแล้วก็เตรียมสำหรับโครงสร้างของบ้านนอนก็อดซิลล่าไว้เรียบร้อยค่ะโอเคลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ